วันนี้เราจะเดินไปซื้อข้าวครับท่อนหนึ่งร้านหลังตลาดปิดครับยังไม่ขายอยู่ในซอยครับมาชมบรรยากาศในซอยครับวันนี้ไม่ได้เอารถมานึกว่าอยู่หลังตลาดเปิดก็เลยเดินมาในซอยเจอแล้วครับร้านดอกคูณครับทุกคนดอกคูณเหลืองอร่ามข้าวหอม2 ถุงครับข้าวหอมเวลาแล้วครับ